ิจกรรมใดที่ผู้ชายจะไม่ชอบให้ผู้หญิงทำนานๆแต่ก็ขัดใจไม่ได้โอ้ยเฮ้ยนี่ดูน้องมันดูน้องมันตอบกดตอบครับแต่งหน้าเอ้ยโอ้ยแสนลมใจน้องแต่งหน้าฮะอันดับหนึ่งเลยเอาแล้วตัดสินใจดีนะตุ๊กตาข้อนี้คะแนนคูณ2นะฮะถ้าพลาดข้อนี้เราอาจจะแพ้แก๊งสาวๆเข้าไปเลยตัดสินใจฮะเล่นเองหรือยนเล่นเองเล่นเองเลยเอากับข้อคะแนนคูณ2นะฮะตัดสินใจดีๆอาครับกิจกรรมใดที่ผู้ชายจะไม่ชอบผู้หญิงทำนานๆเลยแต่ก็ขัดใจเขาไม่ได้เลยมันเพิ่งเกิดขึ้นเลยพี่เฮ้ยแล้วเรื่องอะไรเลยสองรอบติดด้วยสองรอบติดด้วยรอบแรกยังไม่หนำใจแล้วเรื่องอะไรบนปวดหลังแล้วปวดหลังอีกเฮ้ยอะไรเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยติดเลนด้วยเนี่ยเดินช้อปปิ้งครับผมเขาช้อปปิ้งนานไหมเวลาคือนานๆทีก็จะช้อปนะแต่ว่าไปทีนึงเนี่ยโอ้โหทั้งวันรวมช็อปออนไลน์ด้วยดิไม่เดินอย่างเดียวออนไลน์ก็แม่รู้เยอะเดี๋ยวเผื่อพลาดเดี๋ยวเผื่อพลาดครับพี่ช้อปปิ้งต้องตอบให้มันครอบคลุมด้วยช้อปปิ้งเอาเดี๋ยวมาดูกันนะช้อปปิ้งมีหรือไม่มีสองหลายใบกลับมาที่พี่มิกะกิจกรรมใดที่ผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงทำนานๆแต่ก็ขัดใจไม่ได้เลยเข้าห้องน้ำแต่เราไม่เข้าห้องนานนะใช่เราเนี่ยอย่าให้เมาว่าช่วงนี้นางเข้าหนักมากจริงเหรอเข้าไปทำอะไรรู้ไหมทำอะไรฮะนางไปนั่งช้อปปิ้งอยู่ไอ้เรานี่แล้วลูบหูลูบแทบพังมันปวดปวดใส่กางเกงช้อปปิ้งอยู่บนที่เอาไปดูกันนะเข้าห้องน้ำมีหรือไม่มีมีหลายไม่ได้จัดเบิ้ลฮะกิจกรรมอะไรที่ผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงทำนานๆแต่ก็ขัดใจไม่ได้โอ้โหอันนี้แบบว่าเรื่องใหญ่มากยังไงครับพี่ตัวเองนะเช้ามาก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จแล้วเข้าประชุมบริษัทไปรับลูกที่โรงเรียนกลับมาพาหาอาหารให้สามีกินตกกลางคืนนะไม่นอนนะดูซีรีส์เกาหลีครับถึงตีสามอ่ะบ้าบอสมมติก็ได้ก็ไม่ต้องเอาเรื่องจริงมาพูดทำไมแก๊งแม่บ้านชอบดูซีรีส์เกาหลีกันจังเลยติดอะไรมันมีอะไรเติมเต็มที่สามีทำให้ไม่ได้เพราะว่ามันหล่ออะไรนะเขาบอกเยอะเลยค่ะเออทำไมชอบคือหล่อมากมันคือแบบที่สุดจุติแล้วก็คือแบบว่าความจริงเราหันกลับมาแล้วไม่ได้ไงเราหันกลับมาแล้วไม่ได้เออหันกลับมาแล้วช็อกเลยอะไรเงี้ยพวกเดียวกันพวกเดียวกันนะเอามาดูกันเรื่องติดซีรีส์นะติดซีรีส์มีหรือไม่มีครับมีพลาดไป1แล้วยังมีโอกาสตุ้มตามครับกิจกรรมใดที่ผู้ชายไม่ชอบให้ผู้หญิงทำนานๆแต่ก็ขัดใจไม่ได้ครับคุยโทรศัพท์ครับแหมที่ตอนจีบกันคุณคุยกับเขาจนหลับคุณไม่เห็นบ่นเลยนะเราคุยกันแต่นี่เขาไปคุยกับอีกคนกับเพื่อนผู้หญิงอะไรของเขาคุยทั้งวันแล้วไม่มีเวลาให้เราเลยไม่ได้ไม่รู้ตอบคำถามหรือพยายามจะบ่นให้ใครฟังนะเอ้าคุยโทรศัพท์มีหรือไม่มีไม่มีครับเลยนะพลาดไปสองแล้วมือปราบเสือปรึกษากันได้เลยฮะเชิญเลยครับพลาดไม่ได้แล้วนะตัดสินใจดีๆนะฮะโอกาสสุดท้ายที่อานะฮะกิจกรรมใดที่ผู้ชายอ่ะไม่ชอบให้ผู้หญิงทำนานๆเลยแต่ก็ขัดใจไม่ได้เขาทำอะไรนานเดี๋ยวนะถ้ามันมีแต่งหน้านะครับครับผมคิดว่าเป็นการแต่งตัวเฮ้ยอุ๊ยว่าจะลองชุดนั้นแมทกับชุดนี้รองเท้าอันนี้อดใช่ใช่หมดเวลาแล้วครึ่งวันเอาเป็นเรื่องของผู้หญิงนะเรื่องการแต่งตัวนะมาดูกันแต่งตัวถ้ามีสิทธิ์เล่นต่อไปถ้าไม่มีนะฮะ126คะแนนอยู่บนนั้นให้สาวๆเขาขโมยแล้วถ้าเขาขโมยสำเร็จเขาชนะเราไปเลยนะมาลุ้นกันนะแต่งตัวมีหรือไม่มีครับต่อมาต่อชีวิตมาได้นะฮะอาจารย์พี่ครับพลาดไม่ได้ครับ3ข้ออยู่นั้นนะกิจกรรมใดที่ผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงทำนานๆแต่ก็ขัดใจไม่ได้เรียกว่าการดูแลร่างกายของเขาเช่นสปาทำเล็บพวกเนี้ยอันนั้นสิน่าจะใช้เวลานานทำเล็บทำเล็บทำสปาทำเล็บทำสปาอันเดียวอันไหนนานกว่ากันแล้วแต่แล้วแต่สปาแล้วกันอ่ะสปานวดตัวสปาอย่างเงี้ยนวดตัวสปานะถ้าเกิดว่ามีนะฮะมีสิทธิ์เล่นต่อไปแต่ถ้าไม่มี3ข้ออยู่บนนั้น100สาวๆเขาขโมยถ้าเขาขโมยได้เขาชนะเราไปเลยนะสปามีหรือไม่มีมี
โอกาสขโมยคะแนนมาถึงแล้วนะฮะอยู่บนนั้น3ข้อถ้าขโมยคะแนนสำเร็จไม่ใช่แค่ได้คะแนนทั้งหมดไปนะฮะถ้าขโมยคะแนนสำเร็จแล้วชนะเข้ารอบโบนัสเลยฮะพี่เบนครับในฐานะหัวหน้าทีมเลือกคำตอบที่ดีที่สุดมานะฮะกิจกรรมใดที่ผู้ชายจะไม่ชอบให้ผู้หญิงทำนานๆแต่ก็ขัดใจไม่ได้เราใช้คำว่าเสริมสวยได้ไหมคะกว้างไปกว้างไปต้องเจาะจงเลยฮะในเสริมสวยทำอะไรฮะทำผมทำผมนะทำผมเมียงอะไรไหมแม่จูนช่วยอะไรเข้าร้านทำผมทำสีผมอ่ะอันนี้ทำผมนะฮะคลินิกความงามคลินิกความงามสีผมหรอกนางไปกบงอกตอนแรกว่าจะไม่โกรธแล้วนะเนี่ยหาเรื่องให้โมโหอีกปกติเวลาพี่เบ้นโกรธพี่เบ้นจะเรียกพี่มิกว่าไงฮะไอ้อ้วนผมยอมผมยอมผมติดตามเสียแล้วถ้าไม่โกรธเรียกว่าพ่อพ่อมึงไงเด็กเดี๋ยวเรามาดูกันนะทำผมนะถ้าเกิดว่ามีขึ้นมานะ150คะแนนกลายเป็นของทีมเราแน่นอนทีมเราชนะเข้ารอบหมดแล้วเลยแต่ถ้าไม่มีนะ150คะแนนก็ต้องคืนเข้าไปต่ออายุให้แก๊งเสือสิลายไปแข่งต่อในข้อที่4นะมาลุ้นกันครับทำผมมีหรือไม่มีครับจะพยายามแล้วก็ตามครับเราไม่มีวันชนะครับเมียหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อเดี๋ยวดูเฉลยก่อนดูเฉลยก่อนอย่าเพิ่งรีบใจร้อนนะฮะข้อ6คืออะไรครับทำเลยก็มีนะข้อ7ครับถ่ายรูปก็นานนะขโมยคะแนนมาได้สำเร็จครับ302คะแนนเป็นของมือปราบเสือและพวกเธอผ่านเข้าสู่รอบโบนัสเลย